วาทจักข่าววันนี้มาจากประธานาธิบดียูเครนค่ะในการหารือกับนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักแห่งอังกฤษประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่าเราคุยกันเรื่องเครื่องบินรบหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับเราเพราะว่าเราควบคุมท้องฟ้าไม่ได้ผู้นำยูเครนแสดงความหวังว่าจะสร้างพันธมิตรเครื่องบินรบหลังจากอังกฤษให้คำมั่นจะส่งโดรนโจมตีระยะไกลไปสนับสนุนยูเครนค่ะ